เปิดเซฟคุณนายน้ำหอมส.ส.ปช.ป.ป้ายแดงภรรยานายกรัฐมนตรีชายรวยอู้ฟู่635ล้านปปช.เปิดเซฟส.ส.ปช.ป.ป้ายแดงคุณนายน้ำหอมภรรยานายกรัฐมนตรีชายอู้ฟู่635ล้านนี่52ล้านที่ดินสงขลาพัทลุง 410.73 ล้านเป็นเจ้าของสนามชนโคเมื่อวันที่26เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุภาพรกำเนิดผลกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27มกราคม65โดยนางสาวสุภาพรแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โดยมีลูกสองคนยังไม่บรรลุนิติภาวะหนึ่งคนทั้งนี้พบว่านางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น635,831,761 บาทและมีหนี้สินรวมกัน52,644,424 บาทรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝากของนางสาวสุภาพร44บัญชีจำนวน 19,976,780 บาทเงินฝากของนายเดชอิฐ13บัญชีจำนวน 33,773,324 บาทเงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2บัญชีจำนวน 178,992 บาทเงินลงทุนของนางสาวสุภาพรมูลค่า67,154,043 บาทเงินลงทุนของนายเดชอิฐจำนวน 10,850,000 บาทที่ดินในชื่อของนางสาวสุภาพร43แปลงจำนวน 167,100,000 บาทที่ดินในชื่อของนายเดชอิฐ59แปลงจำนวน 243,635,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาและพัทลุงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน7หลังมูลค่า 44,069.823 บาทประกอบด้วยสนามชนโคอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา1แห่งคอนโดมิเนียม3หลังบ้านพักที่อยู่อาศัย3หลังมีทั้งที่กทม.และสงขลายานพาหนะในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์รวมกัน17คันมูลค่า 26,734,000 บาทสิทธิและสัมปทานของนางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน48รายการมูลค่า 5,534,930 บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน8กระบอกนาฬิกายี่หรู6เรือนอัญมณีเครื่องประดับและทองคำรวม15รายการกระเป๋าแบรนด์เนม19ใบนางสาวสุภาพรแจ้งว่าตนและนายเดชอิฐมีเงินเบิกเกินบัญชีรวม10บัญชีจำนวน 543,779 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของนางสาวสุภาพรคนเดียวมูลค่า 2,1645 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของนางสาวสุภาพร50ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิสซิ่งและนายบัณฑิตสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม64จำนวน20ล้านบาทและกู้จากนายชัดชัยจิรโร30ล้านบาทเมื่อวันที่17มีนาคม64
เปิดภาพเบลล่าพระเอกหนุ่มหลังโยงกิ๊กนอกจอคดีพลิกถกสนั่นญาติช่วยแจงภาพหลุดคดีพลิกเปิดภาพเบลล่าพระเอกหนุ่มหลังถูกโยงกิ๊กนอกจอถกสนั่นไปอีกอ้างญาติช่วยแจงอีกคนโสดแล้วถูกโยงจับคู่หนุ่มนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเพจดังเจ๊มอย108เปิดประเด็นถึงนางเอกโสดกับพระเอกที่เล่นละครด้วยกันว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมวเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะคิดกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะพืดจริงๆเรื่องนี้ทางกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเรอเยอะยะก่อนจะจ่าพริมระตาหลุดในรายการหนึ่งเอ่ยถึงเบลล่าราณีกับกองทัพพีก่อนโลกโซเชียลจะมีการแชร์ภาพสาวเบลล่าเดินทางไปทำบุญกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องกองทัพพีคและครอบครัวมีคุณพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชัยด้วยจนหลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่ไปด้วยกันตามข่าวลือดังกล่าวขณะที่ก็มีความเห็นอีกฝั่งที่ออกมาโต้เถียงว่าเป็นภาพเก่าโดยมีแฟนคลับหลายคนเข้ามายืนยันว่าเป็นภาพเก่าตอนที่เบลล่าและกองทัพพีคไปถ่ายละครด้วยกันและเป็นการโปรโมทละครขณะที่ในโลกโซเชียลก็มีคนแชร์คอมเมนต์รายหนึ่งที่บอกว่าเป็นญาติออกมาช่วยชี้แจงว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่าน้องพีคเป็นญาติทางแฟนเราไม่ได้เป็นอะไรกับเบลล่าค่ะเราคุยกับอายุธแล้วค่ะงานนี้คงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากปากนางเอกสาวแล้วตัดทิ้งห้ามออกใบเฟิร์นหลุดความลับกับกันชัยเผยเหตุนั่งร้องไห้ในร้านเลยนะตัดทิ้งห้ามออกเด็ดขาดใบเฟิร์นหลุดความลับกลางรายการกันชัยฝันอยากแต่งงานมีลูกชีวิตไม่ติดหรูเผยเหตุนั่งร้องไห้ในร้านลูกไก่ทองหนุ่มกันชัยเผยคลิปวันกันชัยทอล์กแขกพิเศษหมายเลข8ใบเฟิร์นพิมชนกชีวิตไม่ติดหรูหนูฝันอยากแต่งงานมีลูกถามถึงเรื่องความรักเป็นคนไม่มีสป๊อกชอบเขาทำอะไรเห็นแล้วตกหลุมรักเลยแต่แค่ชอบน่ารักจังเลยถ้าเขามาจีบอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะไม่ชอบไปเลยชอบวินาทีนั้นแต่เขามาจีบจะคิดว่าจะเสียใจไหมจะคุยกันรู้เรื่องไหมทำให้ไม่ได้คุยต่อทุกวันนี้ไม่มีใครมาจีบเลยผู้จัดการไม่ได้กีดกันก็อยู่กับนางตลอดมันบอกว่าใครเขาจะเอามือมึงหน้ารำคาญเขาบอกหนูหน้ารำคาญครั้งล่าสุดครั้งนั้นเสียใจถึงขั้นไหนใบเฟิร์นตอบเลยว่าที่สุดในชีวิตที่เคยเสียใจมาเลยแต่พอเลิกแล้ววันที่ร้องไห้คือวันเดียวเอาให้เสร็จแสดงว่าเรารู้วันหนึ่งมันต้องเลิกกันแน่ๆแต่เหมือนเรายังไม่ยอมรับความจริงใบเฟิร์นยอมรับว่าใช่อยากแต่งงานกับทุกคนเป็นเหมือนความฝันโตขึ้น35ฉันจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวฉันจะท้องแค่ตกหลุมรักใครก็คืออยากแต่งงานกับคนนั้นท้องแล้วจะเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกเลยถามว่ามีแฟนมากี่คนนางเอกสาวบอกว่าไม่กี่คนคนสองคนไปแอบชอบใครก็อยากแต่งงานกับเขาลึกๆแล้วคิดเป็นเด็กอาจจะดูการ์ตูนเยอะคิดว่าชีวิตปลายทางคือต้องได้แต่งงานยอมรับชอบกงยูไดเรกไปชื่นชมบอกหนูเลิกงานแล้วนะตะอบป้าพิมไทยไปเขาไม่อ่านไม่ตอบกล้องวงจรปิดร้านลูกไก่ทองเห็นนั่งร้องไห้เกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นเล่าว่าเพื่อนๆหนูจะเป็นคนพูดตรงมากสมมุติหนูเริ่มเป็นบ้าจากตัวละครไหนเริ่มด่าหนูแล้วนี่ไม่ใช่มึงแล้ว
มึงท่าทีแปลกไปหาจิตแพทย์เดี๋ยวนี้จะโดนอะไรแบบนี้ตลอดที่ลูกไก่ทองเป็นอีกวันที่เครียดสะสมหลายๆอย่างทำอะไรก็กังวลไปหมดขาดความมั่นใจหน้านิ้วคิ้วขมวดถามว่ามาจากอะไรใบเฟิร์นเผยว่าทำงานเยอะทำแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่เขาทำคนละแบบกับเราไม่เหมือนที่คิดไว้ไม่ได้อย่างที่คิดไว้งานจะออกมาดีไหมจะมีความคลั่งนิดหนึ่งเพื่อนก็จะเรียกมาหลอกไปกินน้ำแข็งใสปกติหมูเลิกกองจะกลับบ้านเลยไม่ชอบไปนั่งกินข้าวที่ไหนเพราะจะกลับไปอ่านบทนั่งกินน้ำแข็งใสอีใบวันนี้ท่าทีมึงไม่ดีเลยนะมึงหน้าตาคร่ำเครียดตลอดเวลารู้ไหมทำคนอื่นเขาเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีมงานต้องมานั่งเกรงกันร้องไห้หนักสะอื้นเป็นเร็กเก้เลยกูไม่ได้ตั้งใจเสียใจและเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยทำไปไม่รู้ทำไมต้องเครียดกดดันถามว่าอันนี้คือที่เล่น2เรื่องควบกันไหมใบเฟิร์นตอบว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นที่มาต่อไปนี้เราจะเล่นเรื่องเดียวนางเอกสุดฮอตบอกว่าด้วยค่าถ่ายละคร2เรื่องยังไม่รวมโฆษณาอื่นที่คิวแทรกให้ได้กลับมาบ้านฟิตติ้งอีกงานหนึ่งยังไม่ได้นอนนอกจากยังไม่ได้อ่านบทอยากที่อยากอ่านแล้วยังฟิตติ้งทำโน่นนี่ทำทุกอย่างจะมีความเครียดพรุ่งนี้ต้องทำไรกลางวันต้องทำไรตลอดช่วงนั้นด้านกัญชัยเล่าว่าตัวเองก็เป็นปรึกษาจิตแพทย์แนะนำให้มีคนคอยรับฟังใบเฟิร์นมีไหมนางเอกสาวกล่าวว่ามีผู้จัดการจะรับฟังให้นางจะบอกว่าเฟิร์นเป็นแล้วนะเป็นบ้านี่โรคจิตเป็นบ้าเวลาเล่นเป็นนิราเขาเป็นโรคจิตหลังๆกูเป็นนิราหรือเปล่ากูสบายมากเลยผู้จัดการก็บอกสบายไม่ได้เพราะตัวนี้ไม่ปกติรู้สึกสบายในอาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเริ่มแกะไม่ออกแล้วแต่หนูก็จะคิดว่าตัวเองเก่งเหมือนกันไม่เป็นไรเลิกงานยังหัวเราะกับเพื่อนสักพักตาขวางก็มีทำไมถึงไม่ชอบแบรนด์เนมไม่รู้จักเลยใบเฟิร์นกล่าวว่ารู้จักขึ้นตามกันเวลาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบหรืออะไรชอบเป็นอย่างไปดีกว่ารู้สึกชอบใบนี้เพราะถือเข้ากับเราจำเป็นต้องแอร์เสมาชาแนลใหม่ไม่จำเป็นแค่อันนี้เหมาะกับเราเข้ากับชุดได้โอเคก็ซื้อบ้างแอร์เมสซื้อไหมใบเฟิร์นตอบเลยว่าไม่ค่ะอาจจะไม่ได้เข้าไปเดินดูชัดๆเลยไม่ได้อยากได้แทบไม่ค่อยเดินห้างเลยแพงสุดกระเป๋าซื้อใบเท่าไหร่ใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ได้ซื้อกระเป๋ามานานมากแล้วหลักแสนก็มีแต่นานมากแล้วเอาจริงๆแทบไม่ได้ใช้ตังค์ทำบ้านตามฝันถามว่าทำไมไม่มีแฟนใบเฟิร์นตอบว่าพี่หนุ่มดูสภาพสิค่ะพี่เชื่อว่ามีผู้ชายอยากจะเป็นแฟนกับใบเฟิร์นนะผู้ชายต้องคลั่งไคล้มากใบเฟิร์นถึงกับตอบกลับทันทีว่าพี่หนุ่มคิดผิดมันไม่มีจริงๆถ้าพี่หนุ่มไม่มีคนมาจีบเลยเหรอใบเฟิร์นยืนยันไม่มีเลยค่ะมีฝากเพื่อนมาบอกชอบนะจีบจริงจังไม่มีค่ะผู้ชายจีนเขาแอบชอบไม่ใช่เหรออีปินใบเฟิร์นกล่าวว่าที่เป็นข่าวไม่รู้เรื่องเลยเขาน่าจะดูสิ่งเล็กๆ เขาโพสต์รูปเฟิร์นก่อนจัดหนักเข้าสู่รายการหนกระแสกัญชัยถามใบเฟิร์นเรื่องในอดีตซึ่งทางรายการได้ตัดส่วนนั้นออกไปสาวใบเฟิร์นกำชับหนักหนาว่านี่อ่อนไม่ได้เลยนะตายเลยนะรู้ยังหนาใบเฟิร์นเหมือนมีน้ำตาไหลเช็ดน้ำตาเบาๆบอกคือคลับไฟเดย์ออนไม่ได้เลยนะหนูออกอีเวนต์เลยนะตายแล้วกันชัยกล่าวขออภัยน้องเขาพูดมาหมดแล้วเอาเป็นว่าผมได้ยินคนเดียวก็แล้วกันเรื่องนี้ขอไม่ออกอากาศเป็นความลับใบเฟิร์นกับผมเท่านั้นถึงบอกว่ารายการแบบนี้ทำไม่ได้ทุกคนที่มานั่งในวันกันชัยพี่รู้หมดว่าต้องถามอะไรแต่ถามไม่ได้ใบเฟิร์นรีบบอกเลยว่าดีแล้วพี่ก็พักบ้างไปขยี้ในรายการอื่นพี่พักผ่อนบ้างโดยกันชัยกำชับทีมงานเมื่อกี้ตัดทิ้งให้หมดห้ามออกอากาศไม่ได้เลยสาวใบเฟิร์นย้ำอีกทีว่าเล่นเลยล่ะแต่เก็บไว้แบล็กเมย์ได้